สวัสดีครับผมเฉลชิตจากบรษิษัทโค้นพบายนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อเกี่ยวกับการทำตัวคัสตอมตัวแฟดลิสต์นะครับของตัว React Native ก่อนในคลิปก่อนเราสามารถทำเป็นลักษณะน,นี้ได้แหละคราวนี้เราจะเริ่มมาทำเป็นโครงสร้างที่อาจจะมีเขาเรียกว่ารูปอวตารไตเติลซับไตเติลแล้วก็ตัวรูปภาพ y o u ูทูปตั้มเนลนะครับก็ในเคสนี้ผมทำการสร้างฟังชันมาตัวนึงแล้วกันนะครับชื่อว่า Render นะครับตัวไอเทมนะครับนี่แล้วกัน แล้วก็ Return ไปซึ่งในเคสนี้การ Return ผมก็จะไปล้อไอตัวนี้มาก่อนแล้วกันจะได้ง่ายๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น Render Item ทมแทนง่ายๆนี่นะครับปุ๊บอ่า ก็ย้ายตำแหน่งผู้ย่ายนะครับอานนี้ผมก็ลองมารีรันดูว่ามันยังคงได้ไหมะจะเห็นว่ามันไม่ได้นะพะูย้ายมันไม่โชว์นะขอดูนิหนึ่งทำไมไม่โชว์นะครับจริงๆมันควรจะโชว์นี่หนึ่งผมกมควรจะทำการบายพาสด้วยผมไม่ได้บายพาสคตายมันนะครับก็ต้องใส่เป็นเจอตัวไอเทมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ต้องมีเจอตัวไอเทมด้วยนะครับก็ปึ้งรีรันใหม่นะครับโชว์ละตอ,อนนี้เราจะเริ่มทำการวางโครงละนะครับก็ ในกรณีน,นี้เนี่ยผมจะยังเขาเรียกวา่าใช้เป็นวิวกันมันจริงมันมี UI เป็น Card นะแต่ว่าในเคสนี้ผมจะแบบง,ง่ายๆก่อนเพราะฝึกให้เราหัดทำ layout ก่อนนะครับก็จะเป็นวิวธรรมดาเลยอย่างี้ดิบๆเลยนะครับแล้วก็คนที่อาจจะงงๆนะครับในเคสนี้เราใช้ flex layout ซึ่งผมมีสอนไว้ในคลิปก่อนหน้าน,นี้แล้วฉะนั้น <c oughs> เราจะต้องไปดูในคลิปก่อนหน้าน,นี้แต่ในคลิปนี้ก็จะเริ่มใช้งานจริงมากขึ้นเอาล่ะ เรามีวิวนะครับวิวของผมเนี่ยจะทำการระบุสไตล์ละนะครับก็สไตล์ผมอย่างแรกก่อนก็คือให้ตัวเฟรกเป็นหนึ่งก่อนละกันกแรกเลยนะครับถัดมาคือเฟรคเดเรคชั่นครับก็คือจะเรียงจะเรียงอย่างง่ายๆก่อนนะครับก็คือเรียงจากบนลงล่างนะครับฉะนั้นก็ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วคอนโทรลสเปซครับก็จะเป็นลักษณะคอลัมน์เรียงจากบนลงล่างนะครับเอาละ <c oughs> ผมจะเริ่มใส่ UI ที่ผมคิดว่ามันควรต้องมีก่อนก็ เริ่มจากส่วนที่เป็นเจ้าตัวผมคิดว่าก็คงจะเป็นกรณีของอวตารรูปภาพนะครับเอาล่ะ <c oughs> ก็ image นะครับแล้วก็ใส่ s o สเข้าไปนะครับแล้วก็ iq ครับแล้วก็ใส่ dot นะครับ i .ng นะครับแล้วก็อวตารนะครับ png มั้งผมองขอดูก่อนอตัวเดียวกันนะฮะอันนี้ s o u r c <oughs> นะครับใส่นี่ทำไมขึ้น warning ขาดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าอ๋อโอเค <c oughs> ครบไหมครบนะเอ๊ะทำไมมี error ขอดูหนึ่งนะครับ require function อโอเคใส่วงเล็บก่อนนะแล้วก็ดอทแล้วก็เอ๊ะทำไมมันไม่ไม่ถูกไงนี่นะครับปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บ ใส่ที่ก่อนนะครับแล้วก็ dot img อ่ะโอเคครับแล้วก็เอา t a r dot png เาอาละในเคสนี้ผมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆนะผมขออนุญาตลองเออ่ดูซิว่ามีอะไรผิดพลาดต,ตรงนี้หรือเปล่าสไตล์นะครับแล้วก็ image ไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมขออนุญาตลองรีรันดูก่อนว่ารูปภาพมาไหมโอเคมี error จริงนะครับก็ในเคสนี้ผมมองไม่เห็นนะผมทำอะไรพลาด อ๋อโอเคครับไม่ต้องมีตัวนี้ครับมันไม่ใช่สไตล์ครับผมมึนอ่าโอเคเอาละรูปมาละใหญ่ไปนะถูกปะอาวาตารนะครับทำการเริ่มสไตล์แล้วนะครับก็ในเคสนี้สไตล์ก็เริ่มจากวิดก่อนผมเอาขนาดสัก4-5พอนะครับแล้วก็ไฮขนาดสี่ห้านะครับก็โอเคเล็กลงมาละนะครับคราวนี้เราเริ่มถัดมาคือเริ่มของไทเทลนะครับผมก็จะ ทำการออกวางนี่เลยนะเล่นเร็วนะ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนตรงบริเวณนี้ให้เป็นเจ้าตัว text ตจริงผมพิมพ์น่าจะง่ายกว่านะครับก็ใส่ text เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่คาว่าไตเติลเข้าไปตัดมาคือตรงส่วนที่เป็นสับไตเติลง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูก็เห็นว่ามันเรียงกันมาแล้วนะครับตัดมาคือรูปภาพเจ้าตัวอะไรครับ y o ย u u b บทัมเนลนะครับผมก็ใส่แล้วก็ ผมใช้คำว่า YouTube image แล้วกันเตรียมรูปเอาไว้แต่เป็น .jpg e YouTube .img นะคร .image นะครับ .jpg <c oughs> นะครับก็โอเคน้องมาแล้วนะครับในเคสนี้ผมให้ความกว้างเป็น100%แล้วกันนะครับประเด็นคือเขาบอกร้เป็นี่คือ,อยังไงใช่ไหมก็พอมันต้องดูคอนเทนเนอร์ด้วยเท่าไหร่ใช่ไหมครับในเคสนี้ผมให้เป็น100%ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ความสูงผมกะว่าน่าจะมาสักช่วงสองาสิบนะครับโอเคมาแล้วน้าน้องนะครับน้ารักเชียวก็ในเคนี้รูปตรงนี้ผมอยากให้เป็นวงกลมนะครับเราสามารถทําการจัดสไตล์มันได้นะครับก็ทําเหมือนเว็บเลยนะครับก็บอเดอรนะครับแล้วก็เรเดียก็เนื่องจากนี่สีถูกต้องบ้านั้นถ้าเกิดจะให้เป็นวงกลมนะครับแบบเป๊ะๆเ,เลยก็ส5่หาหรสอะนะแล้วก็อย่างนี้เลยฮะ สี่ห้าสองได้ไหมนะครับก็วงกลมแล้วโอเคไหมนะครับวงกลมดีแลนะ้วคราวนี้จัดช่องไฟสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ามันชิดขอบเกินไปใช่ไหมเราก็เริ่มจากด้านบนนะครับในเคสนี้ก็เริ่มวงสไตล์อันนี้คือคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็เราควรจะจัดช่องไฟช่องไฟนี้ผมว่าน่าจะจัดที่ตรงตัวลิสต์มากกว่านั้นเรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สไตล์เข้าไปที่ตัวลิสต์แล้วกัน ผมขอย่าที่จะเอา Enter นะครับแล้วก็ Style <c oughs> นะครับแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นเจ้าตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกของตัว Padding นะครับก็เริ่มจาก Padding เล็บก่อนแล้วกันก็มาสักเท่าไหร่เดียวสัก3-2แล้วกันนะครับแล้วก็ Padding Right นะครับเท่ากับสัก3-2มอเช่นเดียวกันนะครับโอเคบีคอนเทนต์ไหมโอเค okay, เริ่มบีบละนะครับก็เริ่มดูเป็น เป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะครับตัวรูปนี่ผมว่ามันดูสูงมานิดนึงนะครับผมทําการกลับมาที่ตรงบริเวณรูปนะครับก็คือตรงนี้ผมปรับไปเหลือ200้เท่ากันนะครับโอเคเริ่มเป็นผู้เป็นคนละคราวนี้ก็จะเหลือส่วนที่เป็นด้านบนนะครับที่จะต้องทําการเอาไตเติ้ล่างนี้ไอตรงนี้เราต้องทําการทําเป็นวิวอีกชั้นหนึ่งหรือเป็นเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งแต่ว่าการจัดวางเป็นแนวนอนโดยที่ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็ไอสองชุดเนี่ยเป็นตัวที่สองดังนั้นก็ต้องทําวิวที่เป็นลักษณะอะไรครับเป็นแบบ เพื่อวาง็นแนวนอนเราก็ไปที่บริเวณตรงส่วนนี้เห็นไหมเราก็ทําการใส่วิวคอบเข้าไปนะครับเข้าไปที่ตรงบริเวณเซกชันเซกชันนี้นะครับแล้วก็ทําการใส่สไตล์นะครับโอเคแล้วก็แน่นอนครับเฟกเดเรชันนะครับให้เป็นแบบแนวแนวนอนก็คือ row น่นอนเมื่อเราทำอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะวางเรียงกันก็จริงแต่ว่ามันมันจะมีปัญหาเรื่องของสแตเติลนะครับกับไตเติลเพรามันจะเรียงกันอย่างนี้เลยตรงนี้เราต้องการเป็นแนวตั้งที่มาไตเติลกับสแตเติลนั้นเราก็ต้องทาการท view ําวิวครอบตรงอันนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคไหมลังนั้นเราก็เริ่มทำสไตล์มันนะครับ ตรงนี้เราก็ให้เป็น fraction นะครับให้เป็นแบบอะไรนะครับก็ <c oughs> คือ c o ร u m นั่นเองพราเราต้องการวางแบบแนวตั้งนะครับก็คือให้ title ก่อแล้วสเปเติลโอเคแล้วเป็นผู้อป็นคนขึ้นเรื่อยๆนะถัดมาเราก็อาจจะต้องทําการทิ้งช่องไฟนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับก็เรามาที่ตรงบริเวณส่วนที่เป็นตัว r o ก่อนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการทําเทช่องไฟนะครับก็ เพื่อมันทิ้งระยะอาหารจากตัวนี้นะด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านบนด้วย <c oughs> ผมใช้มาจิ้นรอบด้านเลยกันง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปสัก16ก่อนแล้วกันดูซิจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้ช่องไฟนะครับก็ถัดมาตรงส่วนของบริเวณนี้ก็ไม่ควรชิดนะครับผมก็ทําการกรอบมาจิ้นตรงบริเวณนี้มาใส่ที่ตัวของฝั่งผมก็จัด format ก่อนนะ รเราสามารถเครื่องผมใช้เครื่อง Mac นะครับก็เป็น Alt e e r n a t Shift แล้วก็ F หรือจะคลิกขวาแล้วก็เลือกตัว Format Document ก็ได้นะครับเอาลาะในคสนี้ผมกลับมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับผมใส่ที่ตรงนี้เข้าไปก็แน่นอนตรงนี้ผมควรจะเป็นแค่เล็บพอนะครับง่ายๆก่อนแน่นอนไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้แค่ให้คุณเห็นหลักการทํางานก่อนอันนี้ที้งช่องไฟละนะครับแล้วก็โอเคผมคิดว่า <c oughs> ผมน่าจะต้องทาําคัส์มาครอบมันถูกต้องบ้า เพื่อให้มันดูเขาเรียกเป็นเป็นก้อนๆน,นะครับก็อาจจะเป็นคาร์สีขาวมาครอบนั้นเราก็ต้องคงต้องมองตัวนี้แหละคือน่าจะเหมาะสมที่สุดในการทําเป็นคาร์สมาครอบนะครับก็ใส่แบ็กกราวง่ายๆเลยครับเอา,าทีครับแบ็กกราวแบ็กกราวคัลเลอโอ้ปวดตา <c oughs> จริงๆวันนี้ผมสอนสมรินยล <c oughs> ลมั่วเลยแบ็กกราวมานะนะครับ จะเห็นวายแพกามาแล้วก็ดูง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะติดกันฉะนั้นเราควรมี m a r ิ i นให้มันนิดนึงนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเป็นมาจิ i นที่ตรงบริเวณผมคิดว่าน่าจะเป็นมาจิ i นระหว่างโรแต่โรฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะถ้าถามผมนะก็ทำการใส่ m a r ิ i นที่ตรงบริเวณนี้ผมไม่น่าจะมีผลว่าคิดว่าไม่น่าจะมีนะ แต่ใส่ไปก่อนแล้วกัน40เยอะเลยนะไห้ดูโอเคมีผลจริงด้วยนะเผื่อดีฟุกนะฮะก่อนนั้นสัก20ก็พอมั้งไม่ต้องมาจินเยอะเอาละทำการให้มันโค้งมนสักนิดหนึ่งไหมนะครับก็ผมคิดว่ามันมาจินท็อปสักนิดหนึ่งไหมแต่จริงๆข้างบนมีนี่แล้วนั่นเอาเป็นที่ h e ดเดอดีกว่านะที่เฮดเดอนะครับในการใส่ h e a d ดอรเข้าไปคือมาจินอ่บอททอมนะครับ สัก40ด้วยมันจะได้ให้ไม่ชิดตรงนี้เกินไปนะครับเอาละมาละถัดมาคือโคโ้งมนเส้นหนึ่งแล้วก็บอดเออร์นะครับบอดเออร์ให้กับเจ้าตัวเจ้วิวนี่ผมขออนุญาตยุบนี้นะครับจะได้ดูง่ายบอดเออร์ให้มันแล้วก็บอดเออร์เรเดียนนะครับก็กะกะเอามาสัก5ละกันหรือสัก7นะครับให้มันโค้งมนอ่าโค้งมนนิดหนึ่งนะตรงบริเวณนี้นะครับ <c oughs> ที่เหลือก็เพียงแค่ Copy นะครับข้อความอาศัยก็คร่าวๆนะครับนี่มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็ Copy ข้อความอาใสยตรงนี้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวมันก็จะมีคลิปสอนที่เป็นลักษณะของการ f ีดคอนเทนต์นะครับในคลนี้ผมมีการจัดพวกพาราเ i ี y ของสีนหนึ่งนะนะครับก็นั่นผมขอ,อยาดก๊อปมาเลยกันนะเกี็บมานั่งพิมพ์ต้นตัดแบบนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็พอจะเห็นภาพแล้วล่ะว่า มันก็คือไตเติลแต่ผมมีการใส่สีมาหนิดนึงตัวหลังนี่จะเป็นค่าอัลฟานะครับจะตรงข้ามกับผู้ฟัง Android หรือ iOS นิดนึงนะนะครับก็เพื่อมันไม่จัดพอยาตี้มันไม่ดําม,มากแล้วก็ดำกับรองพอดีนะครับในแง่ของ UX เอาละ์เออร์มาจินตรงนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับผมก็เถิบมานิดนึงแล้วกันนะครับผมกเก็บมานั่งปรับแต่งวอลเดอร์คิปยาวออมาจินอค่นี้น่าจะเป็นมาจินเลฟมุมขอ้อย่าดเป็นแค่10พอนะครับโอเค เข้าคร่าวหรือเปล่า Margin 10แล้วก็ความกว้างนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นมาจิ้นเลฟไลท์ของเจ้าตัวตัวกรอบรูปอันนี้คือ Margin Top แล้วก็อ๋อเท่าที่ได้จะเป็นตัวนี้มากกว่าน่าจะตัว f a ตนะครับอันนี้จะมากไปน,นิดหนึ่งนะผมขอย่ายเป็นสักอ่า28แล้วกันเอาละ โอเคประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือคลิปการสอนทำตัวแ a t List ต์นะครับที่พยายามคัสตอมให้หน้าตามันมันก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนิดนึงแต่จริงสไตล์พวกนี้เราสามารถทำการไปโครนสไตล์เราเนี่ยแล้วก็ตั้งเป็นตัวแปรแล้วมาทิ้งที่บริเวณด้านล่าง <c oughs> แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าค่อยว่ากันแล้วกันในคลิปนี้เท่านี้ก่อนก็ไงก็โอเคนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ